ข้าวก็เจ็ดโมงเช้าก็เก็บขี้เก็บมูลสัตว์เก็บเศษอาหารที่เขากินเหลือออกแล้วก็พาเขาอาบน้ำกินน้ำก็เดินออกกำลังกายประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาเพื่อให้เขาแบบผ่อนคลายคลายเครียดเขาได้ดูว่าเขาไม่ได้อยู่แต่กับที่เดิมๆเนี่ยเปลี่ยนเขาเดินบ่อยๆเดินเล่นพาเดินเล่นบ่อยๆแล้วก็เสร็จชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเสร็จปั๊บก็เอามาเก็บที่จุดถูกช้างแล้วก็ให้หญ้าให้อาหารรอปล่อยเข้าส่วนจะแสดงในช่วงเวลาปล่อยเข้าส่วนจะแสดงเนี่ยประมาณช่วงเวลากี่โมงครับก็9 โมงถึง 9 โมงครึ่งเราจะให้เขาเดินครับเดินตามธรรมชาติปล่อยเป็นธรรมชาติของเขาเดินจากไปไหนก็ไปสังเกตพฤติกรรมเขาว่ามีอาการแบบไหนต่อวันนี้แบบเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนอาการตอนนี้เป็นยังไงต้องดูตลอดแล้วในช่วงกลางวันเราให้อาหารเขายังไงครับเราให้เป็นเวลา2ชั่วโมงต่อครั้งแล้วครับถ้าเป็นอาหารหลักๆก็เป็นหญ้าเนเปียปากช่องแล้วก็จะเป็นพวกเสริมก็เป็นหญ้าเป็นโคล่าอะไรอย่างนี้มาแล้วก็จะมีสีม่วงบ้างแล้วก็เป็นอาหารเสริมของเขาพวกกล้วยที่ให้ในนักท่องเที่ยวว่าได้ป้อนเนี่ยช่วงเย็นเวลาเก็บช้างเขาก็4โมงครึ่งเก็บแต่ถ้าว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่เราก็เลทให้ถึง5โมงก็ได้อย่างนี้เก็บถ้าเก็บเราก็จะเอามาก่อนเก็บเขาก็เอาไปลงน้ำมันมีน้ำบ่อธรรมชาติให้เขาเล่นอยู่ในส่วนจัดแสดงด้านหน้าครับก็ให้เขาเล่นตามธรรมชาติเขาครับว่าเขาจะขึ้นตัวไหนก็ขึ้นจะกลับไหนก็กลับเราก็พาเขาเดินกินหญ้าริมทางมาเรื่อยๆเขาก็คอยมาเก็บก็ให้อาหารประมาณผมจะให้อาหารตอนเย็น3ครั้งตอนเย็นคือ5โมงเราจะให้ครั้งนึงแล้วก็6โมงอีกครั้งนึงแล้วก็2ทุ่มอีกครั้งครั้งสุดท้ายหลังจากกินอาหาร2ทุ่มเสร็จก็คือเป็นเวลาพักผ่อนเขาแล้วครับอ๋อครับไว้ครับแล้วในวันหนึ่งเขานอนประมาณกี่ชั่วโมงครับช้างนอนเต็มที่ไม่เกิน5ชั่วโมงเต็มที่4ชั่วโมง5ชั่วโมง